วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีครับ The third procession is replete with finely decorated pedestal trays led by the members of Business and Professional Women's Association of Thailand, the Lions Club, elderly from the Red Cross Section 7ในวัฒนธรรมอีสานนอกจากนี้ก็ยังแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีเหลืองและสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลรักษ์ครับก็จะจำแนกตามกรรมวิธีการทำของช่างเทียนเมืองอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็ได้แก่แบบมัดรวมแบบติดลายและแบบแกะสลักแล้วก็ยังมีผ้าอาบน้ำฝนขาสาดพึ่งหรือกระสาดพึ่งนะครับและดอกไม้หวยที่ชาวมาเลเซียชาดีต่างพร้อมใจกันเนาะ The fourth procession contains replicas of an ancient candle from Isan Lan Chan culture. It is comprised of three bookable pavilions. Each pavilion is decorated with different types of Buddhist lamp candles. The categories of candles are based on various decorative designs.From Ubud Ratchathani Master Craftsman including the first one is candles with แต่ทั้งหมด66คนนะครับซึ่งก็เท่ากับจำนวนพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนักแสดงทุกคนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพรายล้อมด้วยขบวนทุงใหญ่แมงมุมสีสันสวยงามงดงามแปลกตานะครับThe procession that is moving forward is the fifth procession. This procession contains a contemporary Isan on North East Coast and students from Thawang Weerawong School. And the number of performers are 66, which is equal to the number of the king's years and age. As you can see, all the performersDressed in local yellow clothes, for yellow is the color of His Majesty King's birthday. The floor is followed by attractively decorated traditional northeastern Thai flags. ขบวนรำมันสวยงามนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนสว่างวีระวงศ์เป็นโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งเรามีโรงเรียนอยู่ในเครือข่ายเนี่ยมากมายหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับทั้งขบวนเทียนโบราณต้นแบบนะครับและขบวนค้อนเฉลิมพระเกียรติเป็นสัญลักษณ์เป็นศิลปะวัฒนธรรมอันสวยงามแบบดั้งเดิมของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง118ปีเกียรติศักดิ์เลิศประชาขวัญแผ่นดินของจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ครับในช่วงนี้จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้รับชมการฟ้อนที่สวยงามนะครับของขบวนฟ้อนเฉลิมพระเกียรตินะครับโอ้ดีเป็นดังเสียงสุอีเกียวส่งไทยไทยไปทั่วนี่เลวส่งไปทุกเขตดวงเมืองบ้านหุ่งจะเลื่อนหุ่งจะเลื่อนจากโรงเรียนในเครือข่ายซึ่งมาร่วมกันสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีและนำมาแสดงให้แขกผู้มีเกียรติพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนักท่องเที่ยวทุกท่านได้รับชมร่วมกันนะครับอ
เรื่องแต่งกายเรื่องประกอบขบวนต่างๆนะครับต่างก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ในแบบโบราณของจังหวัดอุบลราชธานีและต่อจากขบวนฟ้อนเฉลิมพระเกียรตินะครับจะเป็นขบวนที่6แล้วนะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับปีนี้พิเศษมากๆนะครับเราตั้งชื่อขบวนเทียนที่6นี้ว่าขบวนเทียนไทยแลนด์ 4.0 ครับเป็นขบวนที่น่าติดตาติดใจนะครับเนื่องจากว่าเรามีสิ่งพิเศษนะครับที่จัดมานำแสดงในการนำเสนอให้กับท่านผู้ชมในปีนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับขบวนไทยแลนด์ 4.0 นะครับจะมีหุ่นยนต์เทียนตัวแรกของโลกนะครับหุ่นยนต์เทียนตัวแรกของโลกปฏิกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับทางนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้มาร่วมกับขบวนการ World's First Candle Robot Led by the students from the Faculty of Engineering of Wonderland University who won the first prize in the ATP Robot Contest 2018 to 2019and represented Thailand in the international competition held in Vietnam, followed by the traditional Northeastern Thai cotton cloak and attire designed by the students from the Faculty of Applied Arts and Architecture อุบลราชธานีมาแล้วนะครับหุ่นยนต์เทียนพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์สสท.ชิงแชมป์ประเทศไทยและเป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณยนต์เทียนพรรษาของเราครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารรักษาและต่อยอดประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เป็นมรดกของชาติไทยต่อชั่วลูกหลานนะครับอุบลราชธานี University of Texas to be part of the keep on look การไล่รำค่ะการไล่รำนี้นะคะเป็นตัวแทนการแสดงพลังแห่งการรู้แจ้งซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับท่าทางไล่รำที่สง่างามความเป็นมนุษย์แห่งจิตวิญญาณรู้จักกันในนามว่าพาโวหรือผู้กล้าค่ะ So this is the dance of hero Park Chan This is saying that it is the 15th century the great painter and discoverer Mountain Pei Malinka paid a visit to the abode of the great saint Guru Rinpoche or the second Buddha There he saw the Guru surrounded by other saints in a largeThis night is to lead the believers of the human world into the presence of Guru Rinpoche. The dancers wear yellow skirts and golden crowns without a mask. They carry small bell and a small drum. The next one is two cultural performances by those students studying in Christian University in Thailand.Two songs are played, When I See the Snow-Caked Mountain and Amahu, Allah is this eternal life. These songs are distributed to kings and spiritual leaders or put on with religious themes. การแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนหญิงนะคะมหาวิทยาลัยคริสเตียนประเทศไทยค่ะเมื่อฉันมองเห็นก้านขาวซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะและอามาหุโอ้ชีวิตอันไม่จีรังนะคะแสดงโดยนักศึกษาหญิงซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนประเทศไทยเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อถวายสดุดีแก่พระราชาและผู้นำทางจิตวิญญาณของประเทศภูฏานค่ะปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอยากจะให้ชมต้นเทียนนะครับที่ทางประเทศภูฏานจัดนำมาแสดงให้เราได้ชมกันครับ